แต่กฎระเบียบเรามีเราก็พยายามจะปรับปรุงแต่ที่สำคัญผมมีความหวังดีนะครับพวกเราทุกคนเพราะพวกเราที่อยู่ในที่นี้คืออนาคตของประเทศแม้แต่อาจจะเป็นผู้ก้าวข้ามมาแต่ว่าเราก็ต้องออกไปผมพูดเสมอว่าเรียนจำหรือทำสถานต่างๆมีไว้เพื่อออกแต่ไม่อยากให้เวลาของการอยู่ในที่นี้เป็นเวลาที่สูญหายเป็นเวลาที่สูญเปล่าเพราะปกติปัจจุบันการแข่งขันของโลกไปไกลมากแม้แต่เราพัฒนาเรายังตามเขาไม่ทันถ้าเราหยุดพัฒนาเรายิ่งตามไม่ทันแต่พวกเรานอกจากจุดพัฒนาในความหมายของคนอื่นเราต้องถูกมีจำกัดเสรีภาพเรื่องที่อยู่จำกัดเสรีภาพหลายๆอย่างแต่สิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำวิกฤตทำปัญหาต่างๆให้เป็นโอกาสนะครับผมก็ขอให้กำลังใจและสิ่งที่เวลาที่น้อยนิดที่ท่านได้สวนสนามผ่านผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ให้เกียรติผมก็ขอให้เกียรติทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสุขใจสุขกายสมหวังและก็โชคดีโดยเฉพาะโชคดีในปีนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลานเอาเอาผมก็เรียนเพื่อนทำเรียนคุณมากมายจะหาที่สุดไม่ได้ไม่ว่าจะสถาบันเช่นห้องสมุดพร้อมบรรยายมนุษย์ทุกคนเป็นเวลานิยามว่ามนุษย์คืออะไรเนี่ยมนุษย์คือเฉลยของความคิดและปัญญานะฮะคือความคิดและปัญญาเนี่ยเป็นตัวกำหนดชีวิตเราเขาบอกว่าความคิดจะเปลี่ยนเป็นคำพูดคำพูดจะเปลี่ยนเป็นการกระทำการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเป็นนิสัยนิสัยซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกก็บางคนก็บอกเป็นสันดานอะไรนะคือเขาบอกว่าความคิดที่คุณมีก็คือชีวิตที่คุณเลือกความคิดและปัญญาเนี่ยพวกเรานับถือศาสนาพุทธหรือทุกศาสนาสิ่งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาให้สมองมาเพราะจะต้องทำให้สมองเนี่ยได้เรียนรู้ได้พัฒนาอย่าไปท้อถอยอย่าไปหมดกำลังใจทุกคนมี19ภาคได้นะแต่เราจะต้องไม่ด้อยค่าตัวเองต้องขอให้มีพลังเรือนจำหรือคุกเนี่ยมีไว้ออกไม่ได้มีไว้เข้าถ้าออกไปแล้วก็จะเข้าเองนะแล้วก็วันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่ข้างนอกต้องการคือต้องการพวกเราไปทำงานพัฒนาโดยเฉพาะที่นั่งอยู่เรียนที่นี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่เนี่ยมีที่ติดมากับแม่ก็คือความรักลูกวันนี้ความรักเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ยาเสพติดเนี่ยถ้าเราอยู่ยาเสพติดเนี่ยเราอาจจะโดนโทษยาเสพติดยาเสพติดเขาไม่กลัวทหารถ้ากลัวทหารเราไม่ท่านยาเสพติดไม่กลัวตำรวจถ้ากลัวตำรวจพวกเราไม่มาอยู่ที่ไหนยาเสพติดไม่กลัวกฎหมายอะไรทั้งสิ้นให้ออกกฎหมายว่าอาชีพอะไรยาเสพติดไม่กลัวแต่ยาเสพติดกลัวไหมยาเสพติดกลัวแม่ที่มีความรักต่อลูกแม่ที่หวังดีต่อลูกไม่มีแม่คนไหนต้องการให้ลูกติดยาเสพติดพวกเราอาจจะมีความเป็นแม่เพราะว่าต้องการจะเอาเงินไปดูแลลูกเลยอาจจะตัดสินใจในการก้าวพลาดทุกคนมีสิทธิ์ก้าวพลาดแต่อย่าให้เป็นการก้าวพลาดซ้ำสองนะครับวันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจแล้วก็เชื่อว่า อนาคตที่ดีกำลังรอเราอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเสียเรียกเสียมากก็
มีครัวของทุกคนอันนี้คืออัตลักษณ์
สวัสดิ์คุณพวกสมบัติสุดต่างอะไรที่ต่างกันเราต้องพิจารณาเพราะสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้คือเลือกเชื้อชาติเลือกการเกิดคือนี่คือองค์กรในฐานะท่านผู้ที่ทำจะต้องทำให้เป็นรูปธรรมตอนนี้จะแก้ที่กยศ.ตัดคนตอนนี้จะปลดพ่อแม่ที่ไปทำประกันประมาณ3ล้านคนเมื่อวานประชุมกรรมการบริหารจะทำเป็นประกันใน3จังหวัดเนี่ยแสนห้าต้องให้เก็บไปใน7วันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปโคราชโคราชที่แสนกว่าคนต้องให้เสร็จภายใน5วันอย่างน้อยเราได้ปลดเอาพ่อแม่ออกเพราะวันนี้กยศ.ที่เกิดและในเรือนจำเนี่ยในเวลา1เดือน 4,000 กว่าคนที่เป็นหนี้กยศ.จะมีผู้ทำจะต้องปลดออกพวกนี้มาสู่พอที่ต้องไม่ให้มีเด็ดขาดคือความอักยุติธรรมหรือต้องทุกคนต้องได้รับความเด็ดขาดทุกคนเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีที่พอเพื่อพูดต้องมีเศรษฐกิจที่พอเพียงมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีแต่ปริประสบการณ์การดองของความโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะขอขอบคุณครับขอบคุณท่านครับขอบคุณค่ะเราจะ
จะต้องต่อค่ะเพราะว่าจะทำมันมีข่าวค่ะท่านผมก็จะเรามีประชุมจัดเลี้ยงให้ประสักได้จะทำที่เราทำมาเองเขาพูดที่เราซื้อยกกระสอบค่ะซื้อนี่ค่ะแล้วก็มาคั่วเอาคั่วเลยค่ะขับได้ค่ะขับคั่วไปคั่วมาประมาณสักสี่รอบได้ถึงจะได้ได้ที่นะคะแล้วก็มาแกะสีที่เป็นดำๆ